การเข้าซีทีสแกนคนไข้อ่ะไม่ต้องเคลื่อนย้ายออกมาจากเปย์เลยครับผมลดความเสี่ยงจากผู้ป่วยกับตัวเราครับเขามั่นใจเราก็มั่นใจครับเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือทีเซลร่วมกันแถลงผลความสำเร็จของการพัฒนาชุดผลงานนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำประกอบด้วยพีทเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบและไฮพีทเต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยพร้อมจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือโรคโควิด -19 สู่การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตเป็นการเล่าถึงความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานในการพัฒนา2ผลงานนวัตกรรมโดย2ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาโดยทีมนักวิจัย M-Tech สวทช.ที่เริ่มต้นวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี2563ก่อนได้รับทุนจากหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน M-Tech เองก็มีพื้นฐานทางด้านความรู้วัสดุแล้วก็มีพื้นฐานของออกแบบศิลปกรรมก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะครับเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับได้รับความนุเคราะห์ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่สนับสนุนทุนงบประมาณในการพัฒนาผลงานพวกนี้ต่างๆเราเนี่ยเราทำงานร่วมกันอันนี้คือบทบาทหนึ่งของทีเซลที่จะสนับสนุนให้งบประมาณในการขยายการตลาดได้เราจะเป็นหน่วยงานหนึ่งในการที่จะไปคอนเน็กหน่วยงานต่างๆเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เติบโตทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศในส่วนของวช.เองก็มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งในปี2564ก็ได้ให้ทุนวิจัยสนับสนุนกับทีมของ M-Tech เพื่อที่จะพัฒนาเปลความดันลบนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างแท้จริงสวช.ก็เป็นในฐานะผู้สนับสนุนทุนวิจัยภารกิจหลักของเราเนี่ยก็คือโฟกัสไปที่งานทางด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขซึ่งอย่างโครงการนี้เนี่ยก็มีคอเทคโนโลยีทางด้านความดันลบที่สวทช.มีเนี่ยไปต่อยอดนำไปสู่ของการแก้ปัญหาโควิดอันนี้มันก็เป็นการลดต้นทุนการนำเข้าที่สำคัญก็คือเรามองไปถึงความมั่นคงแล้วก็เราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้สำหรับนวัตกรรมพีทเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบถูกนำไปใช้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในโรงพยาบาลมากกว่า120แห่งทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็มีการพัฒนาต่อยอดมาจนถึงรุ่นที่9นะครับที่มีการทำเป็นโมดูลสร้างความดันลบที่แบบแขวนได้ในวันนี้ที่มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอย่างที่เวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศก็จะเป็นการมองการขยายผลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศซึ่งเป็นโจทย์ยากอีกโจทย์นึงในส่วนของไฮพีทเต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยมีจุดเด่นคือติดตั้งง่ายปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างรุ่นที่นำมาเสนอวันนี้เป็นไฮพีทรุ่นบอลลูนสามารถใช้ปั๊มลมตัวเต็นท์ก็จะตั้งโครงขึ้นมาภายใน1นาทีเป็นนวัตกรรมที่เขาสามารถใช้ในห้องที่ไหนก็ได้นะครับที่เรามีความต้องการที่จะใช้ในการแยกผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอย่างชั่วขณะโดยเสียงตอบรับจากการนำไปใช้งานจริงพบว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกตอบโจทย์บริการทางการแพทย์และสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปตัวเนี้ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือว่าผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลเรานะครับปลอดภัยต่อผู้ป่วยแล้วก็ตัวบุคลากรด้วยในเรื่องของการเข้าซีทีสแกนนะครับตัวนี้ก็คือมันจะพอดีกับขอบอุโมงค์เลยโดยที่คนไข้อ่ะไม่ต้องเคลื่อนย้ายออกมาจากเปเลยครับผมมันลดความเสี่ยงจากผู้ป่วยกับตัวเราครับแล้วก็ประชาชนที่เห็นเราเขาสูงว่าเขาปลอดภัยมากขึ้นเวลาเราผ่านไปเนี่ยไม่ต้องหลบละเขามั่นใจเราก็มั่นใจครับแล้วก็ส่วนเรื่อง isolate room ที่เราใช้อยู่เป็นคนไข้ aerosol แล้วก็พ่นยาอย่างเงี้ยค่ะ on oxygen ที่อยู่ใน ER ค่ะก็จะใช้เป็นตัวบอลลูนแต่เป็นไซส์เล็กสำหรับ1 station เพียงพอค่ะเหมาะกับพื้นที่เราแล้วก็เหมาะการใช้งานค่ะอย่างไรก็ตามทั้ง2นวัตกรรมดังกล่าวเป็นผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถผลิตได้ภายในประเทศเป็นการช่วยลดพึ่งพาการนำเข้าเครื่องมือแพทย์อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในการต่อยอดนวัตกรรมและขยายผลการใช้งานนับเป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านเครื่องมือแพทย์พร้อมรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในอนาคตโรคอุบัติใหม่ไม่ได้มีแค่โควิดผลงานที่มาจากนักวิจัยมาจากพันธมิตรต่างๆในบทบาทเนี่ยเพราะว่ามีความสำคัญถ้าเรามีนวัตกรรมเรามีงานวิจัยที่รองรับไว้ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ตามเราพร้อมทันทีที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังมากกว่าค่ะ